เนี่ยโอเคครับถ่ายสดมีเหมือนเดิมนะถ่ายสดก็อยู่ที่ทางด้านของช่องนี้ในพิมพ์ช่องแชทนะ www.tgpl.in.th ครับแล้วก็ /tgpl สอนนะครับหากคุณเข้ามาดูตอนนี้ครับเรามีโปรแกรมเสริมพิเศษครับเพิ่มช่องแชททางด้านข้างนะครับหากคุณโทรเข้ามาอีกหลังจากนี้อีก5นาทีนะครับพออะไรนะผมโอ้ข่าวนี้ครับไม่รู้แล้วคุณอินเลอร์นะผมร้อนมากเลยขอปรับแอร์เป็น18เลยกันนะครับเข้ายิ้มผมเลยเออนะเปิดกันได้ยังไงครับโอ้กดผิดอ๋อ18ครับ18โอเคนะฮะ18เอาอยู่ผมโอเคลุยกันเลยนะใครเข้ามาเปิด47ไว้เนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูจากรถถังที่ดูแล้วโอ้ยขวามือมันขี้โกงครับมีทีดีครับไม่ดีดีดิมีเฮฟวี่แทงถึง5คันด้วยกันแล้วก็ซ้ายมือครับไม่มีเฮฟวี่แทงเลยแล้วซ้ายมือมีทีดีอยู่3คันขวามือไม่มีทีดีและขวามือมีทางด้านของอาร์ตี้อีก3คันซ้ายมือมี1คันแล้วก็รถถังแอลแทงครับไลท์แทงนั่นเองนะขวามี1คันซ้ายมี1คันมีเดียมแทงขวาไม่มีเลยนะมาดูนะระหว่างทีมที่มีมีเดียมแทงกับทีมที่ไม่มีเฮฟวี่แทงเนี่ยทีมไหนครับมันจะชนะนะแล้วตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะจ๊ะเรากลับสู่สภาวะปกติครับตะกี้ฟอร์เวิร์ดไปเล็กน้อยนะเพื่อมีการเสียแล้วตอนนี้เราอยู่ภาวะปกติเลยครับเอามาป๊าปรับวอลลุ่มมาความเร็วปกติแล้วนะครับมาดูกันครับตอนนี้คุณอะไรเนี่ยนะฮาวาซโยนะฮะเล่นทางด้านของ A20 ครับรถถังของท่านรัสเซียเนี่ยโซเวียตนั่นเองนะครับผมออกมาสปอยให้เพื่อนครับแล้วคนนี้ฮะโรนินเนี่ยโรนินนี่จำได้ว่าเล่นประมาณ5ครั้งนะครับเป็นขาประจำอีก1คนนะแล้วใครมีใครเนี่ยคุณแบ็คเบเล่คนนี้อันดับ2นะจำไม่ได้ว่ามีกี่คะแนนนะเหมือนจะแพ้ไปครั้งนึงนะฮะส่วนคุณคาริโอเป้นี่ผมจำคะแนนไม่ได้เนาะวีเซโรเมื่อวานก็มาเล่นคุณไอรอนเนี่ยมาเล่นอยู่3อาทิตย์แรกนะแล้วหายไป2วันนะครับไปต่างจังหวัดมานะคุณนิสกาครับนี่ก็เล่นอยู่ประจำเหมือนกันเฮลแคทนะฮะส่วนความมือครับเดี๋ยวดูชื่อว่าคุณมาเชลเนี่ยเมื่อวานมาเล่นนะฮะคุณศรีสยามก็มาเล่นกับทุกวันนะคุณปัญญานี่เล่นทุกอาทิตย์เลยนะครับนะฮะส่วนคุณอันดิโรเตอร์นี่ก็เล่นบ่อยเหมือนกันคุณนกที่กำลังอยู่นะแล้วก็คุณอะไรเมย์อีนี่เพิ่งมานะครับผมเพิ่งเห็นแล้วคุณพิกๆเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครนะชนะเล่นแค่4ครั้งชนะสี่ทุกวันเลยนะครับมาดูเกมแล้วตอนนี้จังหวะนี้ครับนี่ฮะจังหวะนี้จังหวะซุ่มยิงครับของแบ็คเบเล่ครับซุ่มยิงได้ไหนไม่รู้แล้วตรงนี้ครับมีการปะทะกันเกิดขึ้นข้างหน้าเห็นแล้วครับเฮลแคทแนวนรกกำลังจะเจอกับพนันของพิกซี่คนสวยใช้ของเชอร์ชิลสามครับพิกซี่นี่เขายังใช้เชอร์ชิลสามอยู่นะเขาใช้ตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์นี้ยังไม่เปลี่ยนครับเชอร์ชิลเนี่ยเป็นรถถังของประเทศโซเวียตนะครับเป็นรถถังพรีเมียมนะค่อนข้างที่จะถึกครับแต่ว่าปืนเบามากแล้วก็ตายไปแล้วโดนอาร์ตี้ยิงครับคุณโดนคุณโรนินนั่นเองนะเฮลแคทเนี่ยคันนี้เนี่ยมันเป็นรถถังที่ดีที่หันป้อมปืนได้นะของฝรั่งเศสของอเมริกาแล้วก็เรียบร้อยเก็บอีกหนึ่งคนครับคุณอินลอนนะฮะสุดยอดมากจังหวะนี้เนี่ยครับเก็บของใครไปเนี่ยเก็บทางด้านของคุณอ็อบเจกต์สีสยามอะกดอาร์ตี้ไปนะครับโอ้โหเนี่ยแล้วดูกันครับว่าเกมนี้ตอนนี้เนี่ยซ้ายมือเหลือ2ครับขวามือเหลือ5นะโอ้ขวามือเนี่ยทีดีมันเยอะอยู่นะเอ้ยซ้ายมือทีดีเยอะนะแต่ขวามือมีเฮฟวี่แทงนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าซ้ายมือตอนนี้เนี่ยกำลังเสียเปรียบครับเอาคุณเบลซากี้มาได้ไม่ไหลได้ไม่เห็นเลยนะคุณเบลซากี้นะคุณเบลซากี้นะเบลซาตี้นะเพิ่งเห็นนะฮะมาได้เหรอนะครับเอาแล้วตอนนี้เราต้องดูแลคุณปัญญาคุณอยู่แล้วด้านท้ายแล้วก็ยิงด้านเฮลแคทครับเฮลแคทหมุนมาหมุนลงทีแล้วกำลังจะยิงด้านหน้าแล้วโดนเฮลแคทโดนลุมครับเจอมาโอ้โหโดนอยู่ลุมล้อมครับ3,000แล้วก็เรียบร้อยกับแมวนรกครับเฮลแคทก็บายบายไว้คลิปไปแล้วเนี่ยไปเลยนะบินขึ้นไปอีก1คันตอนนี้ทีมซ้ายมือเหลือแค่3 คันครับมีด้านของโรนินครับและโอ้พูดถึงก็ตายเลยฮะเหลือคนแบ็คเหลือคนเดียวครับเนี่ยอาร์ตี้คนหนึ่งแล้วคุณหรือคุณวาวนะเนี่ยกูวาวนะครับ E100นะครับโอ้โหนะซ้ายมือเนี่ยไม่มีเฮลเอฟแท็กอาร์แล้วก็เรียบร้อยเหลือคนเดียวครับเนี่ยเกมนี้เนี่ยสุ่มมาได้แบบไม่ค่อยบรรลัดเท่าไหร่เนี่ยต้องขออภัยกับทีมหนึ่งด้วยนะครับที่ผมสุ่มมามันได้อย่างนี้เนี่ยขออภัยจริงๆนะครับมามันแล้วแต่ดวงผมครับผมสุ่มถ้าสุ่มมันตาดีไม่เกี่ยวดีนะแล้วแต่มันสุ่มอ่ะมันก็สุ่มอ่ะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะฮะผ่านครับนะอย่าซีเรียสเลยนะฮะโอเคแล้วเหลือคันเดียวครับนะไอรอนบอกว่าถ้าชนะมือนี้จะกราบงามๆเลยผมว่าจัดไปจัดหนักๆเลยครับนะเออพาไปจัดชุดใหญ่เลยนะหมูกระทงหมูกระทะปลาดองปลาดิบก็ว่าไปนะครับพาคุณแบ็คเลเบอร์ก็ไปเลี้ยงเลยแบ็คเบลเล่นะขออภัยนะคุณชูผิดนะครับนะนี่ครับก็มาดูกันครับว่าคันนี้นะฮะจะอยู่รอดไปได้ไหมแล้วผมขออภัยที่ผมต้องแคปหน้าจอเขานะผมจับหน้าจอคนอื่นไม่ได้เลยนะ
คนที่ดูอยู่เขารู้แน่นอนผมตัดมาดูซีนอื่นแล้วกันนะฮะเอาไปดูหน้าผมก่อนนะไม่อยากคือมันเหลือคันเดียวไงแล้วมันจับคันอื่นไม่ได้ไงเดี๋ยวเขารู้ว่าอยู่ไหนนะไม่แน่อาจจะดึงเวลาจะเสมอก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการปะทะป๊อปเดี๋ยวผมตัดไปหน้าจอเกมเลยนะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะดูอยู่เนี่ยนะผมไม่อยากให้มันเป็นการเลื่อมล้ำไม่ใช่นี้มันก็ข้อโหดพอแล้วนะครับแบ็คแบลเล่ครับเอาแล้วเจอแล้วเราเจอปุ๊บแล้วก็ตัดเข้าสู่ซีนเกมเลยนะครับแล้วก็เจอแล้วนะนี่นะแบ็คเอาแล้วก็ฆ่าได้ด้วยครับเจอปุ๊บฆ่าได้เลยนี่นะจังหวะตะกี้สวยงามมากเอาเก็บไป2แล้วโอ้โหแล้วสุดยอดมากฮะแล้วก็ตามเหมือนเดิมครับไปดูหน้าผมก่อนนะฮะถ้าเจอปุ๊บเราจะเปลี่ยนให้เอาแล้วเจอแล้วแล้วก็เรียบร้อยไม่ทันไปเลยนะเป็นทางด้านของคุณปัญญาเนี่ยครับที่มาดักฆ่าเหมือนจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าสองคนนี้อยู่แคลนเดียวกันนะเกมแรกจบไปแล้วนะทางด้านทีมซ้ายมือก็เอาชนะไปได้อย่างไม่ลำบากยากเย็นสักเท่าไหร่เนี่ยขออย่าปิดสกิปแป๊บนึงครับ1 2โอเคกัน